บิ๊กโจ๊กถามทำไมตัวเองถึงถูกรังแกทั้งชีวิตจ่อฟ้องนายกรัฐมนตรีก่อตำรวจยกชุดสัปดาห์หน้าเด่นออนไลน์วันที่27มิถุนายน2567 14:20 น.บิ๊กโจ๊กเผยคำพูดนายกรัฐมนตรีให้ความเป็นธรรมเป็นแค่วาทกรรมยันไม่ได้ต้องการทะเลาะถามกลับทำไมตัวเองถึงถูกรังแกทั้งชีวิตจ่อฟ้องนายกรัฐมนตรีพร้อมก่อตำรวจยกชุดสัปดาห์หน้าวันที่27มิถุนายน67ที่โรงแรมรามาการ์เด้นพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.ออกมาให้สัมภาษณ์กรณีมติก.ตำรวจที่เห็นชอบคำสั่งให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ออกจากราชการไว้ก่อนชอบด้วยกฎหมายว่าไม่ผิดความคาดหมายเพราะตนเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรู้วิธีการทำงานของตำรวจและเลขานุการก.ตำรวจก็ไม่ได้ยืนยันว่าเป็นมติ 12-0 ดังนั้นมติอาจเป็นเพียงการรับทราบเท่านั้นและให้รอผลวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจกพค.ตำรวจก็ได้อีกทั้งคณะอนุกรรมการวินัยก.ตำรวจก็ล้วนแต่เป็นตำรวจอยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะมีใครกล้าลงมติว่าผู้บังคับบัญชาผิดตามพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติพ.ศ.2565ระบุว่าคณะอนุกรรมการวินัยไม่มีอำนาจพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของตำรวจว่าถูกหรือผิดมีอำนาจแค่พิจารณาว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีอำนาจสั่งการหรือไม่เท่านั้นส่วนที่อ้างว่าก่อนหน้านี้มีอนุกรรมการร้องทุกข์ที่สามารถพิจารณาเรื่องคุณและโทษของตำรวจได้นั้นปัจจุบันได้ถูกยุบไปแล้วและมีกพค.ตำรวจเข้ามาทำกับเรื่องร้องทุกข์ของตำรวจซึ่งเทียบเท่ากับศาลปกครองชั้นต้นดังนั้นหลังจากนี้หากผลวินิจฉัยของกพค.ตำรวจออกมาเป็นโทษกับตนเองตนเองก็จะนำผลไปร้องศาลปกครองสูงสุดต่อไปส่วนมติก.ตำรวจที่ออกมาจะเป็นการกดดันการทำหน้าที่ของกพค.ตำรวจหรือไม่นั้นตนมองว่าไม่ได้กดดันเพราะทุกอย่างต้องพิจารณาตามกฎหมายและพ.ร.บ.ตำรวจส่วนที่มีคณะกรรมการกพค.ตำรวจที่เป็นคู่ขัดแย้งกับตนเองอีกฝ่ายก็ได้สละสิทธิไปแล้วทำให้ตอนนี้เหลือคณะกรรมการแค่6คนในการพิจารณาจึงไม่มีอะไรน่าหนักใจและตนก็ยังเชื่อมั่นในกพค.ตำรวจว่าจะให้ความเป็นธรรมทั้งนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ยังตั้งคำถามถึงพฤติกรรมของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีที่ก่อนหน้านี้มีหนังสือถึงตนบอกว่าคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนชอบด้วยกฎหมายแล้วแต่กลับไม่นำความกราบบังคมทูลและโยนให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความก่อนส่งเรื่องกลับไปที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยอ้างว่าคำสั่งไม่สมบูรณ์แต่ต่อมากลับมานั่งเป็นประธานการประชุมก.ตำรวจเมื่อวานนี้และยังรับรองมติอนุกรรมการวินัยที่เห็นชอบว่าคำสั่งให้ตนเองออกจากราชการไว้ก่อนชอบด้วยกฎหมายโดยไม่มีการทักท้วงดังนั้นถือว่าความผิดสำเร็จแล้วเพราะหากคำสั่งเห็นชอบด้วยกฎหมายจริงเหตุใดก่อนหน้านี้นายเศรษฐาจึงไม่นำความขึ้นกราบบังคมทูลด้วยเหตุนี้ตนจึงเตรียมฟ้องนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการก.ตำรวจทั้งคณะรวม12คนในช่วงสัปดาห์หน้าส่วนที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าจะให้ความเป็นธรรมกับตนโดยให้รอผลกพค.ตำรวจใน30วันนั้นไม่ใช่ว่าตนไม่เชื่อแต่มองว่าเป็นเพียงวาทกรรมเพราะในทางปฏิบัติมันไม่ใช่และความผิดของนายกรัฐมนตรีถือว่าสำเร็จแล้วอยู่ดีส่วนกรณีที่นายวิษณุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีออกมาให้ความเห็นว่าไม่ควรฟ้องนายกรัฐมนตรีนั้นพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์มองว่าตนก็ยังนับถือนายวิษณุอยู่แต่ตนก็ต้องรักษาสิทธิของตนเองเพื่อความชอบธรรมและยืนยันไม่ได้ต้องทะเลาะกับใครรวมกรณีที่พลตำรวจเอกวินัย
ทองสองหนึ่งในคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความขัดแย้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาติงตนเองนั้นตนเองไม่ว่าหากพลตำรวจเอกวินัยต้องการจะแฉก็แฉเลยแต่ต้องพูดให้หมดและเข้าใจให้ตรงประเด็นว่าตนเองฟ้องอีกฝ่ายในข้อหาหมิ่นประมาทส่วนอีกฝ่ายจะตรวจสอบข้อเท็จจริงพบอะไรก็ว่าไปแต่ไม่มีสิทธิ์วินิจฉัยคดีเพราะไม่ใช่ศาลทั้งนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ยืนยันว่าตนเองไม่ได้ต้องการทะเลาะกับผู้บังคับบัญชาแต่ขอถามกลับว่าทำไมตนเองถึงถูกรังแกมากทั้งชีวิตเพราะว่าตนเองมีอายุราชการเหลือหลายปีเป็นอาวุโสลำดับที่หนึ่งและทำงานตรงใจประชาชนหรือไม่ถ้าอายุราชการเหลือแค่หนึ่งปีก็คงไม่เป็นปัญหาหม่ำจกมกตลกซุปตารวยแค่ไหนโดนแฉนอนใต้โต๊ะสนุกเท่งพูดยังไงให้ไม้เกลียดบันเทิงวันที่27มิถุนายน2567 14:38 น.ข่าวรั่วไหลหม่ำจกมกตลกซุปตารวยแค่ไหนโดนแฉกลางวันเกิดต้องระเหตุนอนใต้โต๊ะสนุกวอนเมตตาสามีแห่งชาติเท่งพูดยังไงให้ไม้เกลียดแก๊งสามช่าไม่พลาดมารวมตัววันเกิดตลกดังหม่ำจกมกปีนี้คึกคักเอ็มบุษราคำลูกสาวเผยคลิปบรรยากาศจัดฉลองสนุกสนานโดยเฉพาะเท่งเถิดเทิงหน่งช้าช้าช้ามาสร้างเสียงฮาในงานโดยบรรยากาศวันเกิดหม่ำจกมกสมชื่อการรวมตัวความฮาเอ็มโพสคลิปเท่งถือไม้ปล่อยมุกพร้อมข้อความหยุดอําไม่ได้จริงๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหม่ำเท่งหน่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแก๊งสามช่าประกาศกลางงานหม่ำจกมกเป็นการส่งเข้าหอในรอบ2 เดือนหลังจากหม่ำจกมกนอนใต้โต๊ะสนุกทำเอาหม่ำโดนแซวข่าวรั่วไหลทั้งยังวอนให้ความเมตตาสงสารหม่ำจกมกสามีแห่งชาติด้วยทั้งยังพูดแซวถึงน้ำปลาร้าที่ใช้กับขนมจีนแม่มาลาร้านของเท่งก็ใช้น้ำปลาร้าไหมแต่ใช้แค่ครั้งเดียวก็เปลี่ยนมาใช้น้ำปลาร้าหม่ำแล้วทำเอาหน่งแซวว่าอันนี้ไม่เกลียดเลยก่อนชื่นชมกาแฟหน่งกาแฟไม่มีน้ำตาลไม่มีสารตกค้างและไม่มีประโยชน์กินเพื่อให้อิ่มท้องตึงแล้วอุปทานว่ากาแฟมันดีทำเอาฮากันทั้งงาน